กลับมาพบกับวิชาศิลปะนะครับวันนี้นะครับครูชูดนะครับจะนำเสนอในเรื่องของรูปเลขาคณิตครับแน่นอนครับว่าเราเคยได้ยินเรื่องของเส้นไปแล้วนะครับเส้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของงานศิลปะนะครับสามารถสร้างผลงานได้มากมายนะครับแต่ทีนี้ครับเราจะใช้เลขาคณิตนะครับให้เป็นประโยชน์ในการวาดรูปนะครับเพื่อจะมาสร้างเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆนะครับมาดูซิว่าเลขาคณิตนั้นจะใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างรูปร่างรูปทรงจากเลขาคณิตกันเลยไปกันเลยครับเริ่มด้วยพื้นฐานเลขาคณิตอย่างง่ายๆครับ circle triangle square วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับThank you.
โหเห็นไหมครับว่ารูปร่างรูปทรงนะครับสามารถเอามาสร้างเป็นผลงานศิลปะได้อีกมากมายเลยครับอย่างนั้นนักเรียนก็อย่าลืมไปลองฝึกฝนนะครับในการใช้รูปร่างรูปทรงนะครับเพื่อวาดรูปนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรูปร่างรูปทรงนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับต้องคอยตามชมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหโอ้ยรูปเต็มเลยโอ้ยจะเก็บยังไงเนี่ยโอ้ยแย่แล้ว虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming